แอนนี่บรูคไม่ทนเจอเพจกูข่าวเท็จเรื่องลูกชายเตรียมฟ้องจับติดคุกเท่านั้นไม่รับเงินแอนนี่บรูคสุดเดือดหลังเจอเพจสร้างข่าวเท็จเรื่องของลูกชายน้องทีคายุโดยนำเสนอข่าวเท็จว่าลูกชายได้ออกจากโรงเรียนแล้วซึ่งแอนนี่ได้ออกมาโพสต์เพื่อให้เพจดังกล่าวลบออกด่วนเพราะไม่ใช่ความจริงอีกทั้งยังทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยว่าเพจไหนกำลังเล่นอยู่รบกวนลบด้วยนะคะอย่าส่งต่อข่าวเท็จให้คนตกใจมีอะไรโทรมาค่ะลูกดิฉันยังเป็นเยาวชนคุณไม่มีสิทธิ์ย่ำยีถ้าไม่ลบพบจำคุก2ปีแน่นอนปีนี้ฟ้องแล้ว3ศาลอาญาแพ่งเยาวชนไม่รับเงินไกลเกลี่ยค่ะและยังได้โพสต์ต่อใต้คอมเมนต์ว่าทำอย่างนี้กับเยาวชนไม่ได้พอข่าวเงียบสงสัยจะไม่ได้ตามปีนี้ฟ้องไปหลายคนแล้วนะคะปีหน้าขึ้นศาลดิฉันไม่รับเงินไกลเกลี่ยสักบาทนะคะดิฉันเอาให้ถึงอาญาเลยนะคะที่ทนายเจมส์ก็ทราบเรื่องนี้ดีปกติที่คนอื่นเขาชอบพูดกันว่าไม่รับกระเช้ารับเป็นเงินสดนั้นคือรับเงินไกลเกลี่ยสำหรับดิฉันไม่รับนะคะลูกก็ของดิฉันเลี้ยงดูมาอย่างมีคุณภาพและดิฉันก็ปฏิบัติตนเป็นแม่ที่ดีเสมอมาดิฉันไม่เคยสร้างข่าวเสื่อมเสียให้กับตัวเองและครอบครัวฉะนั้นจงอย่าพัชจิรายุเพิ่งรู้ตัวโหมงานหนักจนไม่มีความสุขข้ามเรื่องความรักวางแผนพาพ่อแม่เที่ยวก๊อตจิรายุเพิ่งรู้ตัวโหมงานหนักก๊อตจิรายุเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่มากด้วยฝีมือและกำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากกับบทพระเจ้าเสือหรือพ่อเดือในละครเรื่องพรหมลิขิตภาคต่อจากบุพเพสันนิวาสที่กวาดเรตติ้งอย่างถล่มทลายทั่วประเทศก๊อตจิรายุเพิ่งรู้ตัวโหมงานหนักแต่ความสำเร็จก็ต้องแลกมาด้วยอะไรหลายอย่างล่าสุดที่งานพิธีบวงสรวงเปิดกล้องละครชีวิตภาค2ที่ลานด้านหน้าอาคาร GMM Grammy ซึ่งก๊อตได้เผยว่าตนทุ่มเทกับงานจนรู้สึกว่าให้ความสำคัญกับพ่อแม่และครอบครัวน้อยเกินไปตอนนี้เน้นไปทางปลูกต้นไม้หัวเราะอยู่บ้านพอหลังจากเล่นละครก็ปลูกต้นไม้อย่างเดียวเลยแล้วก็ออกต่างจังหวัดเพราะปีที่ผ่านมาเราทำงานหนักมากตอนนี้ก็วางแผนที่จะเที่ยวกับพ่อกับแม่ลิสต์ไว้เลยว่าจะพาพ่อไปที่ไหนพาแม่ไปที่ไหนก๊อตจิรายุเพิ่งรู้ตัวโหมงานหนักชีวิตวนเวียนอยู่แค่นี้อยู่กับน้องสาวกับพี่ชายวนเวียนอยู่อย่างนี้เลยเอาตรงๆผมเพิ่งมารู้ว่าผมทำงานหนักเกินผมอยู่กับครอบครัวน้อยเกินไปผมให้ความสำคัญเขาน้อยเกินไปทุกวันนี้พอแค่ได้ปั่นจักรยานกับเขาในหมู่บ้านเนี่ยผมรู้สึกว่าเราขาดเรื่องพวกนี้ไปนานมากแล้วแต่ถามว่าละเลยไหมมันไม่ใช่เราละเลยนะเราทำหน้าที่เพื่อให้เขาอยู่สบายแต่การทำหน้าที่ที่มันมากเกินไปสุดท้ายแล้วคนที่ขาดความสุขที่สุดคือเราแต่พอตอนนี้เราได้เติมเต็มเจอพ่อกอดพ่ออยู่กับแม่นี่ก็เพิ่งไปต่างจังหวัดด้วยกันมันเป็นความสุขโดยที่ไม่ต้องอะไรเยอะแยะปกติเราใกล้ชิดกันอยู่แล้วแต่ด้วยความที่พอผมทำงานหนักเราไม่มีเวลาไม่ใช่แค่เวลาให้เขาแต่ไม่มีเวลาให้ตัวเองด้วยแต่ตอนนี้มีเวลาเยอะขึ้นก็ให้เขาเต็มที่ก๊อตจิรายุเพิ่งรู้ตัวโหมงานหนักถามว่าจะวางแผนลดงานลงบ้างไหมตอนนี้มันเป็นช่วงกำลังพัฒนางานอีกงานหนึ่งอยู่ซึ่งไม่ใช่แค่งานเดียวแต่หลายงานมากพอมันเป็นขั้นตอนที่กำลังพัฒนางานอยู่มันก็มีช่วงว่างระหว่างรอเราก็ไปออกกำลังกายไปทำเรื่องที่อยากจะทำที่ไม่ได้ทำมาหลายปีส่วนน้องสาวก็ซัพพอร์ตทุกเรื่องครับขาดเขาไม่ได้หัวเราะก๊อตจิรายุเพิ่งรู้ตัวโหมงานหนักเรื่องความรักตอนนี้เป็นยังไงพร้อมเปิดใจไหมโอ้ยเข้ามาเลยหัวเราะเข้ามาเหอะพร้อมเลยเหรอ
ไม่ได้อะไรเอาตรงๆมันค่อนข้างดาวๆไปสักหน่อยมันเหมือนคนมันมีความสุขกับแบบนี้อยู่ก็ขอเอนจอยตรงนี้เหอะไม่ต้องไปเร่งตามโน่นตามนี่ตามนั่นถามว่าถ้าใครเข้ามาก็พร้อมเปิดใจใช่ไหมข้ามช่างมันเถอะเรื่องพวกนี้ชีวิตมันสบายชีวิตมันชิลตอนนี้ส่วนสุขภาพแข็งและแรงมากตอนนี้แข็งแรงปกติหัวเราะดูแลตัวเองออกกำลังกายทุกวันผมก็เช็คทุกเช้าหัวเราะตรวจตลอดปีละครั้งสองครั้งครับดูแลตัวเองดีขอบคุณรูปจากละครพรหมลิขิตและ IG Godfather 1632แอบงงรอมแพงแจงคนสงสัยพุทธานการะเกดพร้อมตอบทำไมแต่งงานพ่อฤทธิ์ที่เป็นเครือญาติได้แอบงงรอมแพงเลยต้องออกมาชี้แจงปมคนสงสัยพุทธานการะเกดคนละคนกันตั้งใจให้เป็นแบบนั้นจริงๆตอบทำไมถึงแต่งงานพ่อฤทธิ์ที่เป็นเครือญาติได้รอมแพงเจ้าของนิยายพรหมลิขิตโพสต์ถึงกรณีมีคนแอบงงประเด็นพุทธานและการะเกดพร้อมทั้งชี้แจงว่านิยายตรงกับในละครเป๊ะทั้งยังตอบคำถามอื่นที่แฟนๆสงสัยว่ามาเมากันดีกว่านี่คือแอบงงที่มีคนบอกว่าในนิยายพุทธานเป็นการะเกดกลับชาติมาเกิดในนิยายพุทธานก็คือพุทธานค่ะไม่ใช่การะเกดแล้วพุทธานตัวจริงตายด้วยอุบัติเหตุพร้อมกับพ่อแม่ตอน8ขวบการะเกดเลยมาใช้ร่างของพุทธานในการเกิดใหม่เหมือนที่เกดสุรางมาใช้ร่างการะเกดเกิดใหม่ตรงนี้นิยายตรงกับในละครเดะเลยนะคะเพราะดิฉันตั้งใจให้เป็นแบบนั้นจริงๆค่ะโดยมีคนที่สงสัยเข้ามาถามด้วยว่าการะเกดในร่างพุทธานทำไมถึงแต่งงานพ่อฤทธิ์ที่เป็นเครือญาติได้รอมแพงตอบว่าไม่ได้เป็นเครือญาติกันทางกายภาพค่ะยกตัวอย่างคร่าวๆนะคะว่าสามีดิฉันชาติที่แล้วเคยเกิดเป็นปู่ของดิฉันแต่ท่านตายไปแล้วไปเกิดใหม่ชาตินี้จึงไม่ใช่ปู่ของดิฉันแล้วดิฉันก็จะไม่นับว่าสามีคือปู่เมื่อคนถามว่าแล้วทำไมการะเกดถึงลืมทุกอย่างล่ะคะในเมื่อตัวเขาคือการะเกดที่สิงร่างพุทธานอัญญประกาศคู่รอมแพงก็ตอบว่าเพราะร่างของพุทธานเจออุบัติเหตุกระทบกระเทือนค่ะเดี๋ยวเขาก็จะจำได้แต่ก็จะไม่อินในอดีตชาติของตัวเองค่ะลองอ่านนิยายไหมคะจะได้ไม่งงแฮร์รี่ขายของเป็นต้น